สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสภาท่าพระอาทิตย์นะครับพบกันวันนี้วันอังคารที่30เมษายน2556นะครับผมรัฐวุฒิวิทย์มากมารับหน้าที่แทนคุณรัติกร1วัดนะครับสำหรับสภาท่าพระอาทิตย์ในวันนี้ยังมีประเด็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต้องจับตาในหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับที่เป็นประเด็นร้อนๆโดยเฉพาะวันนี้วันอังคารที่ต้องมีการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์นอกจากจะต้องติดตามวาระสำคัญที่นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วยังคงต้องจับตาเรื่องของการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่เมื่อวานเดินทางกลับจากมองโกเลียนั้นปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเรื่องของการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองต่างๆโดยบอกว่าจะให้สัมภาษณ์ในวันนี้ในขณะที่มีความตึงเครียดในหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับสถานการณ์ทางการเมืองโดยเฉพาะประเด็นการไม่ยอมรับอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการรับตีความการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่มีผู้ไปยื่นร้องเรียนเอาไว้ของทั้งทางพรรคเพื่อไทยทางสว.ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ในขณะนี้นอกจากนั้นยังมีประเด็นร้อนที่นายกรัฐมนตรีไปกล่าวปาฐกถาในที่ประชุมที่มองโกเลียด้วยนะครับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ประชาธิปไตยในบ้านเราบอกว่ายังมีผู้ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยที่ต้องการจะได้มาซึ่งอำนาจที่พร้อมจะทำทุกอย่างมีการพูดถึงรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรที่เป็นเหยื่อมีการพูดถึงความยังไม่เป็นประชาธิปไตยความพยายามที่จะล้มระบอบประชาธิปไตยในบ้านเราที่ก็สอดคล้องประเด็นทำนองเดียวกันกับความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นภายในประเทศในขณะนี้จึงทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของกระบวนการในการเคลื่อนไหวที่ดูจะสอดรับกันถึงแม้ว่ารัฐบาลเองพรรคเพื่อไทยเองจะออกมาปฏิเสธอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชุมนุมที่หน้าศาลรัฐธรรมนูญในขณะนี้นะครับนอกจากนั้นก็ยังคงต้องจับตาความเคลื่อนไหวในการประชุมพรรคเพื่อไทยในช่วงบ่ายเช่นเดียวกันที่จะมีประเด็นร้อนเข้าสู่ที่ประชุมในการหารือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติปรองดองของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงที่บอกว่าจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานะครับว่าจะมีเป็นมติออกมาหรือไม่ที่จะนำเสนอพรบของคุณเฉลิมเข้าสู่การพิจารณาของสภาในสมัยประชุมหน้ารวมไปถึงเรื่องของความเคลื่อนไหวในการกดดันตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในขณะนี้ที่ประชุมพรรคเพื่อไทยในวันนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมออกมาหรือไม่แล้วก็เนื้อหาที่อาจจะมีการสกายเข้ามาของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรด้วยนะครับที่เดี๋ยวมาพูดคุยกันรวมไปถึงการเจรจาล่าสุดกับ BRN เมื่อวานนี้หลังจากที่ทาง BRN ได้มีการยื่นข้อเรียกร้องมา5ข้อปรากฏว่าเมื่อวานนั้นก็ยังไร้ข้อสรุปนะครับพูดคุยในสภาท่าพระอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมยังสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับด้วยการส่งข้อความกับทางรายการพิมพ์ N1 เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่4850770ครับในวันนี้สภาท่าพระอาทิตย์ของเราอยู่พูดคุยกันกับคุณประพันธ์คูณมีนะครับอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับสวัสดีครับคุณประพันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุณโสพลมาร่วมพูดคุยกันด้วยนะครับเดี๋ยวในระหว่างที่รอคุณโสพล พูดกันถึงเมื่อวานก่อนเลยดีกว่าที่ศาลอาญารัชดาคุณประพันธ์ก็เป็น1ใน96คนที่ไปด้วยที่จริงนั้น114คนคดีการชุมนุมที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ดอนเมืองครับครับก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงครับและจริงๆก็อยากจะพูดแล้วก็แสดงความคิดเห็นให้พี่น้องประชาชนและท่านผู้ชมได้เข้าใจด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยกับบ้านเมืองของเรามันถึงได้มีเหตุการณ์ที่วิปริตถึงขนาดนี้นะครับในขณะที่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ออกมาต่อสู้เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ปกป้องชาติบ้านเมืองและรักษาผลประโยชน์ของประชาชนคัดค้านต่อต้านนักการเมืองโกงนักการเมืองทุจริตที่ใช้อำนาจประพฤติไม่ชอบครับกับโดนข้อหาร้ายแรงว่าเป็นผู้ก่อการร้ายครับนะเช่นเดียวกันนะในขณะที่ฝ่ายตุลาการที่ทำหน้าที่รักษาความยุติธรรมของบ้านเมืองพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญรักษากฎหมายอย่างศาลรัฐธรรมนูญก็ถูกฝ่ายคนของรัฐบาลและอันธพาลการเมืองที่โดยชุบเลี้ยงโดยรัฐบาลคมขู่คุกคามจะจับตัวจะขับไล่จะขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่นะฮะเพราะในขณะที่กลไกของรัฐฝ่ายหนึ่งเนี่ยใช้อำนาจทางกฎหมายเนี่ยมาฟ้องมาเล่นงานประชาชนผู้บริสุทธิ์นะครับกลไกของรัฐ
หรืออันธพาลการเมืองของรัฐบาลส่วนหนึ่งก็ใช้เป็นอันธพาลคุกคามประชาชนผู้บริสุทธิ์คุกคามศาลองค์กรอิสระทั้งหลายอันเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเข้าข่ายว่าประเทศไทยเนี่ยมันกำลังวิปริตและเข้าข่ายเป็นวิกฤตที่น่ากลัวที่สุดว่าบ้านเมืองมันใกล้กับความที่จะไล่ขื่อแปรใกล้กับการที่จะเกิดกรียุคเกิดการที่ไม่มีใครเคารพใครไม่มีใครฟังและไม่มีหลักยึดในการปกครองบ้านเมืองเข้าไปทุกทีซึ่งอันนี้มันเป็นอันตรายและมันเป็นความร้ายแรงที่น่าสยองที่กำลังคืบคานใกล้เข้ามาสู่สังคมไทยกรณีของคดีเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นคดีอันเกิดขึ้นจากการชุมนุมของพี่น้องพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยครับที่ได้ชุมนุมกันตั้งแต่วันที่25พฤษภาอันนี้เป็นการชุมนุมน่าจะเป็นชุมนุมรอบที่2แล้วหลังจากที่ขับไล่ทักษิณออกไปในรอบที่1ครับนะครับก็ทักษิณก็สามารถฟื้นอำนาจกลับขึ้นมาตั้งรัฐบาลในนามพรรคพลังประชาชนและเชิดนายสมัครสุนทรเวชขึ้นมาเป็นนายกหุ่นเชิดขึ้นมาครับแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะล้างผิดให้กับตัวเองให้กับทักษิณที่ทั้งประพฤติไม่ชอบทั้งทุจริตนะครับทั้งใช้อำนาจหน้าที่ในการสังหารเข็นฆ่าประชาชนนะครับการปกครองโดยระบอบทักษิณซึ่งเดี๋ยวเราก็คงจะได้พูดกันว่าสิ่งที่นางสาวยิ่งลักษณ์ไปพูดที่มองโกเลียเนี่ยกับความเป็นจริงในยุคสมัยที่พี่ชายเขาเป็นนายกนะมันคืออย่างไรจะได้เห็นถึงการโกหกงดเท็จตอแหลของผู้เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศนี้ว่าไม่ละอายกับสิ่งที่พูดครับเมื่อทักษิณสนับสนุนนายสมัครขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีในนามพรรคพลังประชาชนก็พยายามจะแก้ไขรัฐธรรมนูญพันธมิตรก็ไปชุมนุมในการที่คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะฟอกผิดให้กับทักษิณซึ่งขณะนั้นเห็นได้ชัดว่าคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินคตส.ก็ดีและกลไกปปช.ได้ตรวจสอบการกระทําของรัฐบาลทักษิณเนี่ยชัดเจนว่าโกงว่าทุจริตอย่างไรและเป็นที่มาจนกระทั่งถึงศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตัดสินให้ลิบทรัพย์ฐานร่ํารวยผิดปกติครับซึ่งก็รายละเอียดทุกท่านก็ทราบดีแล้วจากคําพิพากษาซึ่งเป็นคําพิพากษาฉบับที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการตุลาการฉบับ1ครับที่ได้อธิบายรายละเอียดถึงพฤติกรรมของนายกทักษิณว่าได้กระทำการอย่างไรที่สร้างความร่ำรวยให้กับธุรกิจตัวเองครอบครัวและบริษัททั้งหลายที่เป็นของตัวเองจนสร้างความร่ำรวยไปถึง 60,000 กว่าล้านแล้วก็ขายให้กับเทมเซกไปเพราะฉะนั้นพันธมิตรไปชุมนุมนั้นก็ชุมนุม1ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองอันที่2ก็คือคัดค้านการบริหารบ้านเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและการแก้ไขรัฐธรรมนูญของนายสมัครซึ่งเป็นหุ่นเชิดให้กับทักษิณนะครับแล้วก็ต่อต้านคัดค้านนักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันทั้งเป็นการต่อต้านคัดค้านกระบวนการทั้งหลายที่มีความพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเคลื่อนไหวในทางที่จะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งก็มีข้อเท็จจริงปรากฏสืบเนื่องมาจนกระทั่งทุกวันนี้ว่ามีเหตุการณ์เช่นนั้นจริงอันการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในคราวนั้นก็เป็นการชุมนุมภายใต้รัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยโดยสันติวิธีครับไม่ว่าจะชุมนุมอยู่ที่ราชดำเนินไปชุมนุมอยู่ที่ทำเนียบหรือหน้ารัฐสภากระทั่งไปชุมนุมที่สนามบินสุวรรณภูมิพวกเราหนึ่งไม่มีอาวุธครับไม่ได้ใช้อาวุธไม่ได้ใช้ความรุนแรงในการทำร้ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือเผาทำลายสถานที่ราชการครับใช้เหตุผลใช้ข้อเท็จจริงในการพูดการชุมนุมการเดินขบวนการเคลื่อนไหวจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและข้อเท็จจริงอันนี้ว่าการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเป็นการชุมนุมโดยชอบหรือไม่เป็นไปตามภายใต้รัฐธรรมนูญหรือไม่ก็มีรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้สอบสวนกรณีการที่ประชาชนถูกทำร้ายในเหตุการณ์หน้ารัฐสภามาแล้วก็รายงานชัดเจนว่าการชุมนุมไม่มีเหตุรุนแรงเหตุรุนแรงเกิดจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองการชุมนุมของประชาชนยังเป็นการชุมนุมที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นสิทธิเสรีภาพที่ประชาชนกระทําได้นะครับอันที่2ก็คือนอกจากมีรายงานของคณะกรรมการสิทธิ์แล้วนะครับยังมีคําพิพากษาคดีของศาลปกครองกรณีที่นายชิงชัยกับพวกไปฟ้องสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ปราบปรามทําร้าย
นะครับประชาชนหน้ารัฐสภาจนกระทั่งแขนขาขาดบาดเจ็บล้มตายพิการนั่นนะครับศาลปกครองก็ได้ตัดสินและมีคำวินิจฉัยอันเป็นที่สุดแล้วว่าการชุมนุมของประชาชนเป็นไปโดยสงบสันติและเป็นการชุมนุมที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยทุกประการครับเพราะการกระทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามประชาชนนั้นครั้งนั้นศาลได้วินิจฉัยว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบและเป็นการทำร้ายประชาชนกระทั่งเป็นการฆ่าประชาชนโดยไต่ตองไว้ก่อนด้วยเพราะนั้นเห็นได้ว่าการชุมนุมของวันนี้ประชาชนนั้นเราไม่เคยใช้ความรุนแรงครับเราไม่มีอาวุธไม่มีการซ่องสุมกำลังเพื่อจะไปข่มขู่ประทุษร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่อย่างใดครับตรงกันข้ามผู้ชุมนุมกับถูกอันธพาลการเมืองของฝ่ายรัฐบาลในขณะนั้นที่มาในคราบของพวกกลุ่มเสื้อแดงมาทำร้ายประชาชนครั้งที่หน้าที่บริเวณสะพานมักขวานครับและระหว่างที่เราชุมนุมอยู่ในทำเนียบนะครับก็ถูกกองกำลังติดอาวุธซึ่งทราบต่อมาภายหลังว่าเป็นกองกำลังของกลุ่มคนที่ได้รับการสนับสนุนจากคนของรัฐบาลในยุคสมัยนั้นและคนที่อยู่เบื้องหลังขบวนการนั้นบัดนี้ก็ตายไปแล้วที่เป็นเสคนหนึ่งนั่นแหละใช้กำลังM19ยิงถล่มใส่พวกเราตลอดเวลา บาดเจ็บล้มตายอยู่ทุกวันแม้ว่าการชุมนุมจะเป็นการชุมนุมถนนลาดเนินก็ดีหรือชุมนุมในทำเนียบรัฐบาลก็ดีนั้นหากจะเป็นความผิดก็เป็นความผิดแค่ความผิดฐานบุกรุกสถานที่ราชการเพราะนั้นถ้าหากว่าจะเป็นความผิดไม่ใช่ความผิดฐานจลาจลไม่ใช่ความผิดฐานก่อความวุ่นวายหรือก่อการร้ายกระทั่งการไปชุมนุมที่สนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิก็เป็นการไปชุมนุมทางการเมืองไม่ได้ไปปิดสนามบินไม่ได้ไปยึดเจ้าหน้าที่ไม่จับกุมเจ้าหน้าที่หอบังคับการบินบังคับให้เครื่องบินขึ้นลงหรือต่อรองเพื่อยื่นข้อเรียกร้องกับรัฐเหมือนกับพวกโจร BRN ในขณะนี้นะฮะเราไม่ได้เรียกร้องอะไรเราชุมนุมประท้วงคัดค้านการกระทำของรัฐบาลและเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกหรือยุติการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ร้องลาเพราะนั้นการเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่ไปยึดเจ้าหน้าที่มาเป็นตัวประกันยึดสนามบินการถ้าไม่ลาออกนะครับถ้าไม่นั่นเราจะปิดสนามบินเราจะจับเจ้าหน้าที่สั่งห้ามเครื่องบินขึ้นลงห้ามเครื่องบินทุกชาติเข้ามาไม่มีพฤติกรรมดังกล่าวหรือกระทั่งจะเผาสถานที่ราชการทำลายเจ้าหน้าที่ไม่มีอันนี้คือข้อเท็จจริงที่อยากจะพูดให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเป็นพื้นฐานก่อนสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงด้วยใจเป็นธรรมว่าพันธมิตรชุมนุมกับกลุ่มคนเสื้อแดงชุมนุมมันต่างกันอย่างไรต่างกันโดยสิ้นเชิงนี่คือข้อเท็จจริงแต่ว่ารัฐบาลในขณะนั้นที่มันน่าเจ็บปวดที่สุดคุณบาสก็คือว่าภายหลังที่พันธมิตรชุมนุมขับไล่รัฐบาลนายสมัครสมชายออกไปแล้วมีการซาวเสียงเลือกตั้งนายกใหม่คนที่ได้โอกาสมาเป็นนายกคือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์ได้รับโอกาสในการขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะกระแสการต่อต้านพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนจากประชาชนพันธมิตรนั้นขึ้นกระแสสูงกลุ่มหนึ่งในพรรคเพื่อพรรคพลังประชาชนจึงแตกตัวออกมาเพราะทานกระแสสังคมไม่ได้ว่าขืนจะอยู่กับทักษิณต่อไปคงจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนกลุ่มนายเนวินก็แตกตัวมารวมกับนายพิสิทธิ์เกิดการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนขั้วและมีการโหวตเลือกนายกกันในสภาประเด็นนี้แหละที่นางสาวยิ่งลักษณ์ไปตอแหลที่มองโกเลียนะครับเดี๋ยวเราจะพูดกันในเรื่องประชาธิปไตยเมื่อได้รัฐบาลนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนายสุเทพมาเป็นรองนายกนายเนวินก็ส่งลูกน้องในเครือของตัวเองมาเป็นรัฐมนตรีคมนาคมครับต้องยอมรับความเป็นจริงครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรวมทั้งพี่น้องชาวพรรคประชาธิปัตย์และแม่ยกพรรคประชาธิปัตย์ที่ยังงมงายกับนายพิสิทธิ์อยู่เ พิ่งจะรู้สำนึกเสียด้วยว่าถ้าไม่มีการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนชาตินี้นายวิสิทธิ์ไม่มีวันได้เป็นนายกก็เหมือนที่นายอลงกรณ์และพรรคพวกเรียกร้องให้มีการปฏิรูปพรรคก็สู้มา21ปี คุณแพ้ก็มาตลอดต่อให้เลือกตั้งไปกี่ครั้งนายอภิสิทธิ์ก็ไม่สามารถนำพาพรรคประชาธิปัตย์ไปสู้ได้ชนะแต่เหตุที่ทำให้นายอภิสิทธิ์บุญหล่นทับตีนบวมได้เป็นนายกเนี่ยก็เพราะเกิดจากการต่อสู้ของประชาชนมันเป็นแรงกดดันทำให้พรรคพลังประชาชนแตกตัวและหันมาสนับสนุนจับขั้วการเมืองกันใหม่ทำให้นายอภิสิทธิ์ได้มีโอกาสได้เป็นนายกตรงนี้ท่านจะปฏิเสธยังไงก็ไม่ได้ครับแต่เมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีขึ้นมาแล้วแทนที่จะดูแลบริหารบ้านเมืองให้ดี
ก็ไม่ได้ดูแลบริหารบ้านเมืองให้ดีหรอกเราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าบริหารบ้านเมืองอย่างไรการคอร์รัปชันเพิ่มขึ้นไหมการขาดแคลนน้ำมันปาล์มเศรษฐกิจเป็นยังไงไม่เพียงเท่านั้นกับเปิดทางให้ตำรวจมาตั้งข้อกล่าวหากับพวกเราเนี้ยที่เป็นคดีเนี้ยคดีก่อการร้ายเนี่ยนะครับเพราะตอนแรกมันไม่ถึง114คนใช่ไหมใช่ฮะก็ไม่ตอนแรกก็ตั้งข้อหาอยู่ไม่กี่คนคก็จากแกนนำไม่กี่คนนี่แหละแล้วเสร็จแล้วเนี่ยครั้งแรกเนี่ยนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายสุเทพเทือกสุบรรณก็เปิดทางให้ตำรวจเนี่ยไฟเขียวให้ตำรวจเนี่ยตั้งข้อกล่าวหาเราโดยมีพลตำรวจเอกวุฒิพัวเวศตำรวจโทวุฒิพัวเวศและเป็นพลตำรวจเอกนะมั่งตอนนี้นะครับครับมาเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนก็จะตั้งข้อหาตอนแรกก็ไม่กี่คนพวกเราก็จะไปมอบตัวที่สโมสรตำรวจตอนนั้นถ้าจำกันได้เมื่อไปแล้วหัวหน้าพนักงานสอบสวนตำรวจก็ดูเหมือนว่าจากข้อเท็จจริงที่ดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะของผู้ก่อการร้ายมันเป็นผู้ก่อการดีท่านขึ้นมาบนรถปราศรัยบอกว่าเป็นผู้ก่อการดีใช่ท่านก็ปราศรัยบนรถว่านี่เป็นผู้ก่อการดีครับแล้วดูจากข้อเท็จจริงท่านนักกฎหมายที่มีใจเป็นธรรมไม่ทำตัวเป็นขี้ข้ารัฐบาลหรือขี้ข้าทักษิณนะครับสำนักงานอัยการหรือตำรวจที่มีใจเป็นธรรมไม่ใช่ทำตัวเป็นขี้ข้านักการเมืองครับนักกฎหมายนักเรียนกฎหมายใครดูก็รู้ว่านี่มันไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานก่อการร้ายครับแต่รัฐบาลในขณะนั้นก็อยากจะตั้งข้อหาร้ายแรงกับพวกเราเพื่อจะมัดแข้งมัดขาล่ามโซ่ไม่ให้พวกเรามีเสรีภาพหรือออกไปเคลื่อนไหวก็พยายามจะเอาข้อหานี้มาตั้งเปิดทางให้ตำรวจดำเนินคดีเมื่อพลตำรวจโทวุฒิภูวเวศในขณะนั้นยศในขณะนั้นไม่พร้อมที่จะเดินหน้าดำเนินพอบอกว่าเป็นผู้ก่อการดีก็เลยเข้าไปก็เลยหาทางเปลี่ยนหัวหน้าพนักงานสอบสวนเอาพลตำรวจโทสมยศพุ่มพันม่วง มาเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนไอ้หมอนี่มันก็อยากรับใช้เป็นขี้ข้านักการเมืองอยู่แล้วและมีความสนิทชิดเชื้อกับนายเนวินชิดชอบและกลุ่มพวกนั้นก็ระดมพนักงานสอบสวนตั้งข้อกล่าวหาทีนี้ลามปามไปเลยขยายไปตั้งข้อกล่าวหาตั้งผู้ต้องหามาทั้งสิ้น114คนครับทางพลตำรวจเอกประทินพลเอกปานเทพพานักร้องดาราที่ขึ้นไปร้องดาราพิธีกรผู้ประกาศทีวี คนทำกับข้าวคนตีฝาหม้อนักดนตรีพลอากาศเอกเทิดศักดิ์พลเอกปฐมพงษ์ใครต่อใครรวมทั้งผมและใครต่อใครเนี่ยครับตั้งข้อหาแบบเวียงแหไปเลยนะครับว่าเป็นผู้ตั้งข้อหาเป็นผู้ก่อการร้ายครับเป็นผู้ก่อจลาจลยึดสนามบินนะครับขีดขวางการเดินอากาศยัดเยียดข้อหารวมโทษแล้วคือประหารชีวิตโทษสูงสุดคือประหารชีวิตครับปัญหาก็คือว่ารัฐบาลนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะกับนายสุเทพปล่อยให้ตำรวจทำอย่างนี้ได้อย่างไรนะผมเคยโทรคุยกับนายพิสิทธิ์ตั้งแต่เริ่มต้นที่มีคดีนี้ขึ้นมา ว่าคุณปล่อยให้ตำรวจทำอย่างนี้ได้ยังไง เขาก็บอกว่าเพราะมันเป็นอำนาจของหน้าที่ของพนักงานสอบสวนให้ที่เขาจะดำเนินการไปตามหน้าที่นะผมจะไปแทรกแซงอย่างนั้นไม่ได้นะผมก็บอกว่าที่คุณปล่อยให้เขาดำเนินคดีพวกผมนี่แหละคือการที่คุณแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมคุณปล่อยให้ตำรวจภายใต้การบังคับบัญชาของคุณตั้งข้อหาสุ่มสี่สุ่มห้ากับประชาชนนะฮะข้อหาก่อการร้ายคุณตั้งได้ยังไงประชาชนไปชุมนุมใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแล้วสองคุณเป็นนายกคุณเป็นประธานสตช.เป็นประธานตำรวจเป็นผู้บังคับบัญชาตำรวจ คุณปล่อยให้ตำรวจดำเนินคดีกับประชาชนโดยให้ท้ายเนี่ยก็คือการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วแต่การที่คุณจะให้ความเป็นธรรมกับประชาชนทำไมคุณไม่กล้าทำซึ่งอันนี้เป็นวิวาทะระหว่างผมกับเขาและมาจนถึงวันนี้ก็บอกพี่น้องชาวประชาธิปัตย์และนายวิสิทธิ์ไว้เลยว่าชีวิตนี้ทั้งชีวิตผมกับนายวิสิทธิ์จะไม่มีวันนะครับที่จะมีวันให้อภัยผมจะไม่มีวันให้อภัยแล้วผมจะตามล้างตามผานคุณไปตลอดชีวิตว่าคุณได้กระทำความเลวร้ายกับประชาชนเขาคงคิดง่ายๆโอ้ตั้งข้อหามันก็ไม่เป็นไรเราก็ไปสู้คดีในชั้นศาลก็คงจะหลุดมาดูครับครับเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่แล้วกันเดี๋ยวกลับช่วงหน้าคุณสุพลจะได้มาพูดคุยด้วยแต่ว่าประเด็นที่รัฐบาลในสมัยนั้นปล่อยให้มีการตั้งข้อหาก่อการร้ายกับทั้งแกนนำกลุ่มพันธมิตรทั้งแนวร่วมพันธมิตรที่ออกมาชุมนุมมันก็มีผลมาถึงปัจจุบันด้วยเหมือนกันเดี๋ยวมีผลด้านไหนบ้างเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับช่วงหน้ากับคุณสุพลองการด้วยนะครับตอนนี้ไปพักกันสักครู่ถึงกันครับ